ล้อมจับไอ้ดำคางเคราสืบเนื่องจากอุปราชจันทร์ระแคะระคายถึงการเคลื่อนไหวของพวกขุนพิเรนทรเทพจึงสั่งให้ไอ้ดำคางเคราจับตาดูความเคลื่อนไหวไอ้ดำคางเคราพบการเคลื่อนไหวอย่างมีพิรุธของหลวงศรียศหมื่นราชเสน่หาและขุนอินทรเทพกำลังจะนำความไปแจ้งแก่อุปราชจันทร์แต่ถูกพันเทพรักษากับหมื่นทรงเดชจับได้เสียก่อน